อ่ะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลที่ทำอะไรหรือคนฮือฮากันมากเลยค่ะสำหรับสาวคนนึงที่ส่งแฟนหนุ่มไปประกวดพี่เต๋อยังไม่เห็นออนได้ฟังเขาสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ดูเขาบนเวทีตอนเป็นประกวดเป็นแบบคือมันเป็นงานประกวดงานธิดาสารตายายปี2565คือคนที่เข้าประกวดเนี่ยต้องประกวดทั้งชายและหญิงคือยังไม่เข้าใจไหมครับว่าคือพูดคือยังไงฮะคือมันเป็นเวทีงานงามสาวประเภท2เนี่ยแหละค่ะที่เปิดโอกาสให้เหล่าชายแท้สาว2ร่วมประชันความสามารถเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศแต่การว่าแฟนหนุ่มของเธอที่เป็นแฟนหนุ่มจริงๆนะคือแต่งสวยมากแล้วก็ชนะเป็นผู้ชายเนี่ยคือมันต้องประกวด2รอบไงเป็นแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่คือหนุ่มคนนี้ที่แฟนคนเนี้ยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยส่งแฟนเข้าประกวดสวยมั้ยพอแต่งเป็นผู้หญิงก็สวยพอแต่งเป็นผู้ชายก็หล่อเป็นยังไงคลิปนี้ก็เลยไวรัลไปเลยนะคะก็นี่เป็นการประกวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ผู้ชายนะพี่เต๋อดูดีๆนะทําเอาหลายๆคนอึ้งไปเลยเพราะว่าสวยกว่าผู้หญิงอีกค่ะสวยกว่าดิฉันอีกตายแล้วอ๋อนี่คือเป็นงานที่แต่รูปแบบของการประกวดมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวเหมือนกันนะคือมันเป็นเวทีสําหรับสาว2ไงก็เลยต้องให้แต่ว่าผู้ชายแท้ๆก็ประกวดได้ประกวดได้ก็นี่ไงเขาก็ประกวดแต่ว่าคุณต้องแต่งเป็นผู้หญิงนะกติกาคือคุณต้องแต่งผู้หญิงด้วยแล้วคุณต้องแต่งผู้ชายด้วยแล้วก็ชิงความสามารถด้วยซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เข้าประกวดเพราะแฟนน่ะเป็นคนส่งเข้าไปแล้วเขาก็เลยมีการโพสต์ภาพแฟนหนุ่มของเธอนะคะสาวคนนี้บอกระบุว่า One Man One Woman คือเวทีที่ผู้ชายต้องแข่งกันทั้งรอบแต่งหญิงและแต่งชายต้องทั้งหล่อและสวยในคนเดียวกันก็เลยให้แฟนไปประกวดเลยสิคะแต่ว่านางก็ทำได้ดีเกินคาดนะเทรนแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปประกวดเลยใครเห็นภาพก็อึ้งกันหมดเพราะแฟนหนุ่มเธอหน้าหวานละมุนมากจนใครๆหรือคนก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ยืนยันว่าเป็นผู้ชายแท้ๆนะแล้วรอบที่เดินเนี่ยผมบอกเลยนะด้วยความที่อ่ะผมสารภาพว่าผมก็เคยใส่ส้นสูงเคยพี่ต้องในหนังไงมันแสดงคือจะเดินให้ได้แบบนี้แล้วเดินให้สง่าแบบนี้บนส้นสูงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะผู้หญิงเป็นหลายคนยากมากๆอ่ะอย่างออนอย่างเงี้ยเดินบนส้นสูงยังกระดกกระเดกเลยเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะแล้วนี่เทรนไม่กี่ชั่วโมงเมื่อกี้คือภาพที่ถ่ายออกมาเนื้อผู้หญิงใช่ไหมจริงๆคือหวานมากเราตอนที่เราจำได้ว่าตอนที่เราแคสบทของเราอ่ะเราแต่งออกมาคือเหมือนนักมวยอ่ะกล้ามเราไงเรามีกล้ามไงคือแต่งออกมาเนี่ยเราไม่ได้ดูสวยอย่างนี้เลยนะคือทรงหน้าเขาอ่ะมันหวานแต่ทรงออกมาสวยมากทรงหน้าพี่คือทรงหน้าผู้ชายไงแต่เนี้ยเขามีทรงหน้าที่มันละมุนก็เลยแต่งในหน้าหวานผู้ชายหน้าหวานคือเป็นผู้ชายก็หล่อเป็นผู้หญิงก็สวยสุดท้ายเนี่ยคว้ามาได้สองรางวัลนะคะคือรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งรอบแต่งหญิงแล้วก็ท็อป10รอบแต่งชายหลายๆคนก็อเมซิ่งไปเลยบอกว่าสวยมากแล้วออนได้ฟังสัมภาษณ์เขาอ่ะพี่เต๋อตอนที่เขาแบบต้องตอบเหมือนรอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลองพูดเสียงก็เป็นผู้หญิงด้วยนะเขาทำได้อ่ะอโดยที่ไม่รู้สึกฝืนด้วยแบบเฮ้ยตายแล้วแล้วจะเอาที่ตรงไหนให้ฉันยืนก็ผู้หญิงไม่มีที่ยืนแล้วอย่างนี้แต่แล้วสวยไปเลยสวยไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นสีสันเนาะอันนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่พี่เต๋อต้องไปแข่งนะเออในฐานะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเป็นผู้ประสบการณ์นะไม่ไหวคือพยายามแต่งแล้วจริงๆยังไงก็ออกมาเป็นนักมวยเออคือมันไม่ไหวจริงๆเออแต่นี่เขาหน้าสวยด้วยอ่ะก็ยินดีด้วยนะคะครับผม